เหตุจราจรหน้าสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะล่าสุดทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ยื่นต่อศาลจังหวัดภูเก็ตขออนุมัติหมายจับแกนนำและกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพยานหลักฐานนะคะทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบันทึกไว้และจากการสอบปากคำพยานรวมทั้งสิ้น33คนค่ะหลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะนำหมายศาลออกจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะขณะที่ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่ที่สถานีตำรวจภูธรถลางเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีรวมถึงการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วก็จะมอบเงินเยียวยาแก่ตำรวจที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ